เจ้าสบายดีเนาะวันนี้เฮามาเรียนภาษาอังกฤษกันเนาะเฮาจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบขั้นกว่าที่ภาษาอังกฤษเขาจะเอิ้นว่า comparative of adjective เนาะตัวอย่างว่าใหญ่เนาะใหญ่ก็ภาษาอังกฤษว่า big เนาะ big นี่ big ถ้าว่าใหญ่กว่าก็ bigger เนาะถ้าใหญ่สุดเนาะก็คือ biggestอันนี้เนาะข้าพเจ้าได้เป็นเลือกเอาคำศัพท์เป็นคำศัพท์ที่ว่าเฮาใช้ในชีวิตประจำวันเนาะและมันเป็นภาษาอังกฤษไปได้แล้วเฮาก็มาเบิ่งแล้วก็มาเรียนมานำกันแล้วก็ข้าพเจ้าหวังว่าผู้ติดตามของข้าพเจ้าหรือ FC ของข้าพเจ้านี่จะสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเนาะเฮาตัวอย่างคำศัพท์ที่1เนาะในช่องที่1จะเป็นคำศัพท์ word เนาะช่องที่2คือ comparative คือการเปรียบเทียบช่องที่3คือ superlative เนาะจะเป็นการเปรียบเทียบที่ขั้นกว่าเนาะ superlative คือขั้นสูงสุดเนาะตัวอย่างว่า tall และ tall ที่แปลว่าสูงเนาะถ้าสูงกว่าเฮาก็ใช้ว่า tall เนาะ tall เนาะถ้าสูงสุดเฮาต้องใช้ the tallest เนาะthe tallest เนาะต้องมี the นำหน้าเนาะ the เป็น article หรือว่าคำนำหน้าคำนามเนาะที่เป็นเน้นว่าแม่นที่สุดแล้วเนาะคำที่2 short แปลว่าเตี้ยเนาะถ้าเตี้ยกว่าก็ shorter เนาะถ้าเตี้ยสุดก็ the shortest เนาะ the shortest เนาะคำที่3น้อยเนาะสน้อยภาษาอังกฤษว่า small เนาะถ้าว่าน้อยกว่าก็คือ smaller เนาะ smaller น้อยกว่าน้อยสุดก็คือ the smallest น้อยสุดเนาะคำที่4ซ่าเนาะคำว่าซ่าภาษาอังกฤษอ่านว่า slow เนาะ slow ซ่ากว่าก็ slower เนาะ slowerซาสุดกับ slowest นี่มาต่อมาเนาะ คำที่5คำว่า joy เนาะ joy ภาษาอังกฤษอ่านว่า teen ตัว th เท่ากับเสียงตัว th teen เนาะเอาลิ้นออกมา teen แปลว่า joy เนาะ joy กว่ากับ thinner เนาะ thinnerจอยที่สุดก็คือ the thinnest เนาะ the thinnest เนาะคำต่อมาคำว่าตุ้ยบัดนี้คงกันข้างกับจอยคือตุ้ยกับ fat เนาะ fat แปลว่าตุ้ยถ้าว่าตุ้ยกว่าก็คือ fatter เนาะ บ่แม่น fatter เนาะ fatter เธอสิ่งเธอเนาะ fatter ตุ้ยสุดก็คือ theFattest เนาะ the fattest เนาะคำต่อมาคำว่าใหญ่เนาะใหญ่ที่ว่ามันอยู่ในตัวอย่างในหน้าบิ๊กน่ะ big เนาะ big แปลว่าใหญ่ใหญ่กว่าคือ bigger ใหญ่สุดก็คือ the biggest เนาะคำที่5 happy ก็มีความสุขหรือม่วนเนาะ happy ถ้าว่ามีความสุขกว่าหรือม่วนกว่าเนาะต้องใช้ว่า happier เนาะHappier เนาะภาษาคือ happier เนาะว่าไว้ม่วนสุดเนาะ the happiest เนาะ the happiest เนาะตัวนี้ happiest เนาะนี่เนาะต่อมาโศกเศร้าเหงาหงอยภาษาอังกฤษว่าsad เนาะ sad sad เนาะ sad เนาะโศกเศร้าเศร้ากว่าโศกเศร้ากว่ากับ sadder เนาะ sadder โศกเศร้าที่สุด the saddest เนาะ the saddest นะคำว่าหวานบัดนี้หวาน sweet เนาะ sweet แปลว่าหวานเนาะหวานกว่าก็ต้องไว้ sweeter เนาะ sweeter เนาะต้องเสียงเธอ sweeter เนาะหวานที่สุด the sweetest เนาะthe sweetest เนาะนี่เนาะต่อมานุ่มเนาะนุ่ม
ภาษาอังกฤษว่าย่งเนาะย่งทานุ่มกว่ากันย่งเกินย่งเกินนุ่มสุดกันเดย์ย่งเกสต์เดย์ย่งเกสต์นุ่มสุดเท่าแบบนี้เท่าหรือว่าเก่าเนาะเท่าภาษาอังกฤษว่าโอนโอนเท่ากว่ากับโอเดอร์เนาะโอเดอร์เอาสุด the oldest the oldest คำต่อมาฮ้อนวันนี้ฮ้อนภาษาอังกฤษอ่านว่า hot hot ฮ้อนกว่า hotter เนาะ hotter 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 เนาะ hotter hotter ฮ้อนสุด the hottest hottest เนาะ hottest hottest เนาะ hottestวางพันว่าไว้เนาะต่อมาคำว่าหนาวบัดนี้โคนเนาะหนาวกว่ากับโคเดอร์เนาะโคเดอร์หนาสุด the coldest เนาะ the coldest เนาะหนาสุดหน้าฮัก lovely เนาะ lovely หน้าฮักกว่าเนาะ lovelier เนาะ lovelierหน้าฮักสุด the loveliest the loveliest สูงแบบนี้ high สูงกว่ากับ higher สูงสุด the highest the highest สูงสุดคำว่ากว้างเนาะกว้างว่าก็พื้นที่เนาะกว้างภาษาอังกฤษอ่านว่า large large เนาะกว้างกว่าเนาะลากเกิดลากเกิดลากเกิดเนาะกว้างสุดแบบนี้เดลักเกสเดลักเกสง่ายแบบนี้คำว่าง่ายภาษาอังกฤษว่า easy เนาะ easy ง่ายกว่า easier easier ง่ายสุด the easiest the easiest เนาะตัวนี้ THE อ่านดีแล้วเพราะว่ามันอยู่ต่อหน้าคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระนะฮะต้องอ่านออกเสียงดีเนาะถ้าว่ามันขึ้นถ้าว่ามันอยู่ต่อหน้าคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะหรือขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเราต้องอ่านว่า the เนาะตัวนี้มันอยู่ต่อหน้าคำศัพท์ที่เป็นสระเราต้องอ่านว่า the easiest เนาะThe easiest คำต่อมาคำว่าปลอดไฟเนาะปลอดไฟ safe เนาะ safe ปลอดไฟกว่า safer safer ปลอดไฟที่สุดเนาะ the safest the safest เนาะ the safest ปลอดไฟที่สุดบัดนี้มีคุณภาพสูงสุดเนาะมีคุณภาพสูงเนาะภาษาอังกฤษอ่านว่า noble noble มีคุณภาพสูงกว่าเนาะ noble noble เนาะ noble noble มีคุณภาพสูงที่สุด the noble the noblest เนาะ the noblest the noblest อันนี้มีคุณภาพสูงสุดดีเนาะดีจะมี2คำคือว่า good good g o o d เนาะ good เนาะกับ well เนาะ well แปลว่าดีถ้าว่าดีกว่าเอาใส่คำว่า better เนาะ better มันจะต่างกับคำอื่นเนาะซึ่งมันมีหลักการวิธีการเปลี่ยนในคำ comparative เนาะแต่ว่าในคลิปนี้จะบริสอนว่าจะสอนแต่คำศัพท์เนาะthe ถ้าว่าดีที่สุดก็คือ the best เนาะดีกว่า better เนาะคำต่อมาคำว่าซ่าเนาะ late ซ่าคือ late ซ่ากว่า later later ซ่าสุด the last เนาะสุดท้ายคำว่าหลายแบบนี้คำว่า much muchในการเปรียบเทียบค
ขั้นที่สองหลายกว่ากันยังใช้คำว่า much คือเก่าเนาะหลายสุด the most เนาะ the most ยากปะนี่ยาก difficult difficult ยุ่งยากเนาะถ้าว่ายุ่งยากกว่าก็ใช้คำว่า more difficult more difficult ยุ่งยากที่สุด the most difficult the most difficultคำว่า body เนาะ body ก็คือส่วนและส่วนให้ภาษาอังกฤษจะมีอยู่สองคำเนาะหนึ่งคือว่า ill ill and ill ill กับคำที่สองคำว่า bad เนาะส่วนหลายคือได้ยินแต่ว่า bad bad เนาะ ถ้าว่า body กว่าเนาะภาษาอังกฤษอ่านว่า was was สิ่งตัวซอหรือว่าตัวสอเนาะ was body ที่สุดthe worst เนาะ the worst เนาะตัวนี้จะมีเสียง s เธอเนาะเพราะมันลงท้ายด้วย st ตัวนี้มันลงท้ายด้วย s เนาะ body กว่านี่ was เนาะถ้าว่า body ที่สุด the worst เนาะมีเสียง t นําเนาะ สําคัญมัน important important สําคัญกว่า more importantmore important สำคัญที่สุดเนาะ the most important the most important เนาะสำคัญที่สุด งามอันนี้งาม beautiful เนาะ beautiful beautiful แปลว่างามงามกว่า more beautiful เนาะงามที่สุด the most beautifulthe most beautiful เนาะและคำศัพท์สุดท้ายระมัดระวังเนาะคำว่า careful แปลว่าระมัดระวัง careful ระมัดระวังกว่าเนาะ more careful more careful ระมัดระวังที่สุด the most careful the most careful the most carefulมาหนีคลิปวิดีโอของเฮากับจบลงไปแล้วเนาะในคลิปต่อไปเนาะคลิปหน้าอาจารย์คิดว่าจะเฮ็ดเกี่ยวกับหลักการวิธีการหลักการตื่นในการเปลี่ยนจากที่ว่าขั้นในการเปรียบเทียบมีขั้น2ขั้น3แล้วขั้น comparative เนาะขั้น2แล้วมาเป็นขั้น3ขั้น superlative เนาะวิธีการเปลี่ยนคำศัพท์จากคำศัพท์ธรรมดาเนาะให้มาเป็นคัน comparative และคันเป็น superlative เนาะอันนี้เนาะในคลิปต่อไปเนาะถ้าว่าใครสนใจก็ถ้าติดตามชมในคลิปต่อไปสิเป็นสิมาเว้าหลักการวิธีการเปลี่ยนเนาะ มาเฮานี้คลิปวิดีโอก็จบเพียงเท่านี้เนาะ Thank you very much for watching from the beginning to the last เนาะThe next video, I will create the rule of using the comparative from the word to the comparative and to be the superlative. No? So now, thank you very much. Goodbye. See you next video.